ของเรื่องก็คือเราขับเรือผ่านร้านอาหารที่น้องตังโมกินก่อนจะเสียชีวิตนะครับแล้วก็กลับมานั่งกันที่ท้ายเรือแล้วก็คุยกันแบบเฮ้ยอุบัติเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆแบบนั้นแบบนี้จริงเหรอพูดแค่นั้นยังไม่ทันขาดคำครับเรือดับเลยเรือดับแล้วก็แบบก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความเชื่อนะครับผู้ชมครับหลายคนที่เห็นคลิปนี้ก็บอกว่าขนลุกนะครับสำหรับพี่แซมยุรนันท์ที่มีการโพสต์ลง TikTok ไว้พี่แซมอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทครับปรากฏว่าเรือพี่แซมเนี่ยดับกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชั่วโมงเลยครับหลังจากมีการพูดถึงดาราสาวนักแสดงชื่อดังที่ประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทอย่างคุณแตงโมนิดาและก็ใกล้ครบรอบ1ปีการเสียชีวิตแล้วด้วยครับอีกไม่กี่วันนะครับจะครบรอบ1ปีสำหรับเหตุการณ์สุดช็อกในวงการบันเทิงอย่างการเสียชีวิตของสาวแตงโมนิดาในอุบัติเหตุการพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่ในตอนนั้นเนี่ยเป็นข่าวสุดช็อกของประเทศเลยก็ว่าได้มีการเรียกร้องเรื่องของกระบวนการยุติธรรมให้กับสาวแตงโมจนถึงตอนนี้นะครับล่าสุดครับทางด้านของแซมยุรนันท์นักแสดงรุ่นใหญ่เนี่ยมีการโพสต์ทำเอาชาวเน็ตหลายคนบอกขนลุกเหมือนกันโพสต์คลิปลงใน TikTok ของตัวเองที่เจ้าตัวมีการเล่าครับว่าตัวเองและเพื่อนเนี่ยนั่งเรือสปีดโบ๊ทผ่านบริเวณหน้าร้านอาหารที่สาวแตงโมเนี่ยไปกินครับก่อนจะเสียชีวิตแล้วมีการพูดกันขึ้นมาว่าอุบัติเหตุแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นได้จริงๆหรอไม่ทันขาดคำเรือสปีดโบ๊ทดับแบบไม่ทราบสาเหตุขณะที่คนขับเนี่ยดำลงไปดูใต้เรือก็ยังหาสาเหตุไม่ได้พร้อมกันนั้นนะครับพยายามโทรเข้าฝั่งเพื่อตามให้คนส่งเรือมาช่วยก็ไม่สามารถติดต่อใครได้ครับมีเรื่องตื่นเต้นจะเล่าให้ฟังเรือดับเรือเสียอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้ไม่น่าเชื่อเกิดอะไรขึ้นไม่รู้คืออยู่ๆเรือวิ่งอยู่ชิวดับไปเลยแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยคนขับเรือก็แบบว่าคงจะต้องดำไปดูใต้ท้องเรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ใต้ท้องเรือหรือเปล่านะครับก็ดำลงไปดูปรากฏว่าก็บอกเขาไม่มีอะไรใต้ท้องเรือนะแต่เรือไม่ติดก็พยายามติดต่อที่ชายฝั่งว่ามีใครเอาเรือออกมารับเราได้ติดต่อใครไม่ได้เลยไม่มีใครว่างเลยเรื่องของเรื่องก็คือเราขับเรือผ่านร้านอาหารที่น้องตังโมกินก่อนจะเสียชีวิตนะครับแล้วก็กลับมานั่งกันที่ท้ายเรือแล้วก็คุยกันแบบเฮ้ยอุบัติเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆแบบนั้นแบบนี้จริงเหรอพูดแค่นั้นยังไม่ทันขาดคำครับเรือดับเลยเรือดับแล้วก็แบบไม่มีปีนี่ขลุ่ยแล้วก็ดับและสตาร์ทไม่ติดอีกเลยก็เลยแบบยกมือขึ้นบอกน้องว่าน้องเอาเป็นว่าที่พี่พูดถึงอ่ะพี่คิดถึงนะพี่คิดถึงแล้วก็อยู่ในน้ำเราก็คิดถึงน้องแหละอยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่เราส่งความคิดถึงมาให้น้องดีกว่าโทรศัพท์ติดเลยครับมีคนมารับเราได้เลยทั้งที่บางคนแบบสิ้นหวังแล้วนอนหลับดีกว่าเพราะเป็นชั่วโมงแล้วปรากฏว่าติดต่อได้เจ็ตสกีลำนึงครับเขาขับมารับเราเขาบอกเดี๋ยวจะลากเราขึ้นฝั่งแล้วก็บอกเป็นไปได้ยังไงอ่ะเรือลำเล็กนิดเดียวจะลากลำใหญ่ได้เหรอปรากฏสบายมากเลยครับเขาบอกมันเบาลากไปได้เลยแล้วก็พาเราทุกคนขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยขอบคุณมากเลยนั่นแหละครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะก็อยากจะบอกน้องโมว่าเราคิดถึงน้องเสมอนะอยู่ที่ว่าจะพูดถึงเมื่อไหร่เท่านั้นเองยังรักคิดถึงเสมอนะจ๊ะสุดท้ายนะครับต้องมีการพนมมือนะครับผู้ชมครับพี่แซมบอกว่าพนมมือขึ้นแล้วพูดกับแตงโมบอกว่าที่พูดถึงเนี่ยเพราะคิดถึงนะไม่ว่าจะเป็นยังไงเราทุกคนคิดถึงแตงโมเสมอทันใดนั้นก็สามารถติดต่อกับคนที่อยู่บนฝั่งได้ทันทีมีเจ็ตสกีขับเข้ามารับลากเรือเข้าฝั่งสำเร็จทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถติดต่อใครได้กว่า1ชั่วโมงหลายคนบอกว่าขนลุกนะครับและเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้บอกว่าน้องโมเนี่ยคงอยากจะทักทายคุณแซมหรือเปล่านี่บางคนก็บอกว่าโมคงอยู่แถวนั้นแหละอยากจะทักทายพี่แซมและอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะครบการจากไป1ปีนะครับแต่หลายคนก็แซวบอกว่าน้ำมันหมดหรือเปล่าพี่แซมนะครับอาจจะเวลาประจบเหมาะหรือเปล่าก็แล้วแต่ความเชื่อครับ